ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมีมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วก็เป็นเพศแม่ที่ตั้งความปรารถนาว่าแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะขอเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพื่อยกย่องแม่ทุกคนพวกเรามีแม่ทุกคนแม่เราเนี่ยแหละค่ะคือโพธิสัตว์องค์แรกของเรานั่นเราจะเห็นว่าบนมงกุฎของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์เป็นสัญลักษณ์ว่าแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเองเนี่ยก็มีแม่เวลาที่เราสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่หุบเขาซึ่งวันจันทร์นี้คุณแม่จะไปตรวจงานอาศัยตอนป่วยนั่นแหละค่ะทำงานถวายพระองค์ท่านแล้วก็จะหายเร็วด้วยเพราะว่าเราไม่กลัวความไม่กลัวจะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการเป็นนักสู้ที่สอบผ่านวันนี้พูดเรื่องการสอบผ่านเราสอบผ่านไหมพอตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์มากระทบใจเราสอบผ่านไหมเราเห็นใจของเราเป็นอิสระจากราคะโทสะโมหะหรือไม่หรือเราเห็นอำนาจการต่อรองของกิเลสไหมเช่นมันก็อยากนะแต่พอรู้ว่าอยากและไม่เข้าไปร้อยรัดสิ่งนั้นมาเป็นของเรามันก็ตัดการเผลอเพลินในที่สุดเราจะพบว่าอยากก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกเมื่อเรารู้ทันความอยากเราไม่หลงไปกับความอยากเราจะเริ่มมีความเสถียรมากขึ้นคือมีความแข็งแรงเสถียรแปลว่ามั่นคงมั่นคงอยู่โดยธรรมเสถียรธรรมสถานคือสถานที่ที่มีความมั่นคงอยู่โดยธรรมนะคะชื่อนี้ไม่ใช่เป็นชื่อที่คุณแม่ตั้งแต่เป็นชื่อที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณพุทธาจารย์อาจอาสภะซึ่งโดยตำแหน่งของท่านตอนนั้นคือเป็นผู้รักษาการสมเด็จพระสังฆราชตั้งชื่อแผ่นดินตรงนี้ว่าเสถียรธรรมสถานแล้วคุณแม่ก็มีตาลปัตรอันแรกที่คุณแม่ได้อัญเชิญมาหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของคุณแม่ที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้คือคุณแม่บวช40ปีพระอุปัชฌาย์ของคุณแม่ที่บวชคุณแม่มา40ปีเนี่ยท่านก็ได้รับถวายตาลปัตรจากอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งก็เอารูปดอกบัวล้อมตัวอักษรสอสอนะคะทำถวายคุณแม่สอสอนั่นนะคะก็คือเนี่ยค่ะแม่ชีสันสนีนะคะสถิรสุดถวายคุณแม่ให้คุณแม่เนี่ยถวายพระอุปัชฌาย์ในวันกฐินครั้งสุดท้ายก่อนหลวงพ่อมรณภาพปรากฏว่าพอหลวงพ่อมรณภาพเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการมรณภาพใน34ปีเสถียรสร้าง34ปีนะคะปรากฏว่าการปักอักษรนั้นจึงถูกนำมาเป็นโลโก้ของเสถียรธรรมสถานเพราะใต้โลโก้นั้นจะมีอักษรที่ดีไซน์คำว่าเสถียรธรรมสถานที่ไม่มีอยู่ในฟอนต์อื่นโดยศิลปินคนหนึ่งคือคุณวัลพิษสดประเสริฐลูกศิษย์ของอาจารย์จักรพันธ์นั้นคุณแม่ก็จะมีตาลปัตรที่เป็นงานของศิลปินต่างๆเนี่ยมาถวายมากมายและหนึ่งในนั้นวันนี้ตาลปัตรที่จะได้รับถวายจากศิลปินอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งคุณแม่ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่คุณแม่ได้อะไรที่เกี่ยวกับพระอริยธาราเนี่ยคุณแม่ก็จะเล่าให้คนอื่นฟังต่อไปเพราะว่ามันเกิดจากเส้นสายของลมหายใจที่มีความศรัทธาต่อพระธรรมใช่ไหม
วันนี้วาดอะไรมาถวายคุณยายล่ะไหนลองดูกันสิเป็นพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ในศิลปะไทยครับพระบาทข้างหนึ่งก็พับเข้าในท่าสมาธิเหมือนองค์ปฐมนะจ้ะพระบาทอีกข้างหนึ่งกำลังก้าวออกเพื่อเป็นการฉุดช่วยสรรพสัตว์จ้ะครับก็เป็นคุณลักษณะที่ถือว่าเป็นกำลังใจให้คุณยายในโอกาสที่คุณยายได้ตรวจพบตรวจพบจะได้เป็นกำลังใจมีอยู่แล้วแต่ยังไม่พบเพิ่งพบมันมีอยู่แล้วค่ะก็อ๋อนี่แสดงว่าแฟนคลับตัวจริงใช่ครับเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้พูดกับใครเป็นการส่วนตัวเลยเดี๋ยวนี้วิธีการบอกคือบอกเป็นเพราะว่าทุกคนที่ดูอยู่ 2-300 คนก็เป็นลูกศิษย์นะคะก็รับถวายมาขอให้การได้รับพระอริยธาราคราวนี้เป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอารุกลูกวางไว้ตรงไหนก่อนดีไหมคะตรงนี้ไหมจ๊ะคุณยายว่านะเราต้องหลบอันนี้นิดนึงโอไม่ได้เสียงเหมือนกันเพราะมันจะเยอะไปอันนี้เป็นนั่นทั้งหมดอ่ะลูกมาตรงนี้เลยน่าจะดีสุดคุณยายรับมาแล้วละกันก็เป็นอีกหนึ่งกาละที่ดีสำหรับการเจ็บป่วยที่ลูกศิษย์ลูกหาก็ดูจะแบบอ่ะถือให้คุณยายแป๊บนะคะอนุโมทนานะลูกค่ะพวกเรามีโอกาสขอบใจลูกลูกนั่งตรงนี้ต่อได้เลยค่ะพวกเรามีโอกาสที่จะได้เห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในศิลปะแบบไทยเนี่ยชิ้นแรกเลยคือชิ้นที่ฉลุลงไปในเหล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครเดินจงกรมนะคะตอนนั้นอาจารย์คมซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วอาจารย์ดุลพิชัยเนี่ยขอให้อาจารย์คมเนี่ยซึ่งเป็นศิลปินฉลุเหล็กแล้วก็ปิดทองอยู่ตรงกลางน้ำเลยลูกถ้าใครไปเล่นโยคะที่ต้นโพก็จะเห็นว่าจะเป็นองค์ใหญ่มากเลยค่ะแบนๆแต่ปิดทองเป็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แบบไทยแบบฉลุเหล็กแต่อันเนี้ยเป็นpainting นะ painting สวยงามเดี๋ยวคุณยายขอไว้ก่อนนะไม่ต้องมาถวายตอนเจอป่วยอีกนะเอามาเมื่อไหร่ก็ได้คุณยายอยากได้พระอริยธาราที่เคยส่งมาที่เป็นองค์ยืนลูกทำแล้วนี่ที่เป็นผ้าไหมองค์ยืนก็ตอนนี้กำลังวาดกันอยู่ครับอ๋อยังไม่ได้วาดเหรอจ๊ะกำลังว่าและตอนนั้นที่ส่งมาให้ยายดูคือ drawing เป็น drawing ของเนปาลครับคุณยายถ้าทำเสร็จแล้วเอามาถวายยายนะได้ครับใหญ่ขนาดไหนจะเท่ารูปอยู่ในห้องหัวใจโพธิสัตว์ครับซึ่งเป็นพระอริยตาราบนทำไมเหมือนกันอ๋อเท่ากันจะได้อยู่ในห้องเดียวกันนะคือพระอริยธารานะมี21ปางนะคะขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่ง21ปางก็จะมีธาราที่เป็นสีต่างๆกันนะคะก็จะมีสีเขียวเราเรียกว่ากรีนธาราคือองค์เนี้ยค่ะคือกรีนธาราลูกเห็นกรีนธารานะสีเขียวแล้วจะมีธารา21ปางอยู่รอบๆท่านกรีนธาราจะเป็นควีนของธาราเป็นควีนเป็นราชินีของธาราองค์ปฐมของเราที่อยู่ตรงเนี้ย 2,000 ปีเนี่ยคือกรีนธาราลูกดูตรงองค์กลางมณฑลนี้นี่นี่ตรงกลางต้องหันไปไหนตรงนี้ลูกตรงกระจกกลางค่ะเนี่ยค่ะองค์ที่มาจากเส้นทางสายไหมปัจจุบันนี้แผนที่โลกก็คือมองโกเลียองค์เนี้ยที่ดร.หงถวายคุณแม่ท่านเลือกที่จะมาที่นี่แล้วเราก็สร้างถ้ำเนี้ยซึ่งเป็นคันของแม่ให้ท่านประทับเราเรียกว่าองค์ปฐมยิงจากองค์ปฐมมาสู่องค์ประธานคือองค์นี้องค์นี้สร้างที่เสถียรธรรมสถานตรงแผ่นดินที่สร้าง Mindfulness Hospital ที่ลูกอยู่กันน่ะหล่อเมื่อวันที่18กันยายนเมื่อประมาณ7ปีที่แล้ว
แล้วก็มาเป็นองค์ประธานวันนี้สร้างจากองค์ปฐมไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์ที่พวกเราเขียนชื่อกันจำได้ไหมเนี่ยที่เรารับดอกบัวเนี่ยซึ่งวันที่13จำไว้นะ13วันสวรรคตของรัชกาลที่9จำได้เนาะคุณแม่จะยกครึ่งเนี้ยไปละซึ่งวันจันทร์คุณแม่จะไปตรวจงานละถ้าใครอยากจะไปก็ให้นึกถึงนะแต่ไม่ใช่วันหยุดแล้วจะไปประกอบส่วนของพระพักกับห้องผ้าไทยเนี่ยค่ะที่นั่นจะเปิดตัววันที่31ซึ่งเป็นวันพระใหญ่วันลอยประทีปวันลอยกระทงเข้าใจนะก็จำไปทีนี้เราสอบผ่านอย่างเงี้ยทุกวันสอบไปเลยอย่าไปรอสร้างเสร็จก็คือ1ใช้ปัญญาขจัดความกลัวยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จดูนะคะดูลักษณะพระบาทซ้ายอยู่ในท่าสมาธิแปลว่าทำงานอย่างสงบเย็นมั่นคงไม่เร่าร้อนทุกอย่างชัดเจนเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เฉื่อยมั่นคงไม่เฉื่อยนะคะสงบเย็นมั่นคงแบบชนิดที่ดีตัวได้เสมอเอาฟังให้ดีนะงั้นลักษณะของการวางพระบาทที่มั่นคงเนี่ยคือพร้อมที่จะดีดออกไปช่วยเลยด้วยพระบาทขวาที่ก้าวออกไปมีดอกบัวรองรับเห็นไหมคะพระบาทขวาก้าวออกไปมีดอกบัวรองรับมั่นคงพร้อมที่จะทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จพระหัตถ์ที่หงายขึ้นคือพระหัตถ์ขวาข้างเดียวกับพระบาทขวาคือให้พรทุกวันถ้าลูกอมตะเรจุตะเรจุเรสวาทุกวันท่านอยู่กับเธอเธออยู่กับท่านเลยเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็เชิญทุกคนที่จะทำงานถวายท่านมาอธิษฐานจิตทุกคนก็ขนลุกไปเลยเพราะว่าด็อกคิวเมนทารีเรื่องการสร้างท่านเนี่ยกลุ่มนี้ทำพรุ่งนี้วันอังคารก็จะตามคุณยายไปดูที่โรงหล่อแล้วก็ SCG ที่จะทำนิพพานชิมรองถวายท่านเนี่ยเป็นการถวายงานท่านที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่จะใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดเป็นนวัตกรรมของ SCG จะยกไปโดยทอดพระป่าวันที่2ใครว่างก็เชิญนะคะเป็นวันออกพรรษาทำไมทุกคนต้องขึ้นมาอธิษฐานจิตเพราะการอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอต้องใช้ปัญญาพระหัตถ์นี้สงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาการตั้งสัจจะอธิษฐานคือการใช้ปัญญาที่ไม่อ้อนวอนขอแต่ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จนั้นวันนี้พวกเราขึ้นมาตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราเห็นเป็นจุดอ่อนของเราให้เป็นจุดที่มันพร้อมที่จะดีดตัวออกไปประสบความสำเร็จเธอต้องอธิษฐานแบบแก้ไขจุดอ่อนแล้วส่งเสริมจุดแข็งของเธอเพื่อจะทำให้เธอเป็นผู้ที่จะเข้าถึงเป้าหมายหรืออิสรภาพอย่างแท้จริงถ้าไว้ทาราจะเป็นองค์นี้อันนี้ได้มาจาก Royal Family จากภูฐานนะคะถวายมาจะนั่งด้วยพระบาทที่เป็นสมาธิทั้งสองเท้าเนี่ยลูกดูเนี่ยอันนี้ไว้ทาราทางฝั่งนี้ก็ดูนี่ไว้ทาราเนี่ยค่ะนะคะทั้งสองเท้าแต่ถ้ากรีนทาราก้าวออกไปแล้วก็จะมีเลสทารามีที่ห้องหัวใจโพธิสัตว์มีทุกสีเลยอะที่จะวาดองค์ยืนน่ะบนผ้าไหมที่จริงองค์นั่งที่อยู่บนผ้าไหมก็ผิวเบามากคือตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าคนไทยจะวาดได้วันหนึ่งคุณแม่จะทำทังก้าใหญ่แบบที่ทิเบตปีหนึ่งหนหนึ่งเขาจะปล่อยออกมาจากภูเขาอะที่เราบอกว่าเราก็จะทำพอองค์ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยก็จะปล่อยจากองค์ท่านลงมาเลยมันก็จะนะถ้าชีวิตยังมีอยู่นะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในความสั้นเนี่ยสดไปสดไปเรื่อยๆ
คืออย่าไปรู้สึกเสียดายชีวิตที่พูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้ไม่ต้องแม้รู้เลยรู้แล้วทำเลยอย่างนี้เข้าใจไหมคุณแม่ก็จะกลายเป็นคนที่วันนี้ประชุมเนี่ยกองใหญ่ทุกคนก็มาอธิษฐานจิตทีนี้พวกเราคณะใหญ่ขอให้ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีสักเรื่องหนึ่งอะไรก็ได้ห้องนี้ศักดิ์สิทธิ์นะลูกศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอะไรแปลว่า successเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็รู้สึกเหนื่อยก็เนี่ยหายใจเข้าออกโอมตะเลอยู่ข้างหน้าท่านน่ะตั๊ดเดียวแม่ไม่กี่นาทีอ่ะก็ดีดตัวขึ้นมาทำงานเพราะว่ารู้เลยว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์ที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นโจทย์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเติบโตคือเราต้องสอบผ่านนะเอาภาษาของคุณแม่จำไว้นะถ้าเธอแบบไม่รู้จะดูใครเป็นนักสู้ดูการต่อสู้แบบคุณแม่ก็ได้ไม่ต้องเหมือนคุณแม่หรอกคือความไม่กลัวเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นช่องทางออกเสมอเช่นมันจะมีช่องทางประตูไม่ได้มันต้องมีหน้าต่างที่แย้มอ่ะนึกออกไหมคะหรือมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงหรือรูเล็กๆที่แมลงมันเข้าได้มันก็ต้องออกได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่ายอมจำนนอย่ายอมจำนนยอมรับความจริงอย่ายอมจำนนแล้วพรุ่งนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบเป็นองค์รวมเลยเห็นไหมพอหนึ่งคนป่วยหลายคนได้ความรู้เลยพรุ่งนี้เธอจะได้ความรู้การดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมก็ถึงเวลาแล้วที่คุณแม่จะต้องกลับมาพูดอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งในเวลา3ปีครึ่งของการเป็นมะเร็งที่ผ่านมามันก็ทำให้เราเป็นนักสู้ที่สอบผ่านโอเคไหมมั่นใจเนาะงั้นทุกคนจะมีจุดยืนของตัวเองในการอธิษฐานแล้วใช่ไหมลูกโอเคพร้อมไหมคะพร้อมนะคะก็ขอเชิญทางบ้านได้ร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานไปกับพวกเราที่อยู่ณเสถียรธรรมสถานนะคะคุณแม่จะเชิญพวกเราวิธีการนะลูกพอเอาดอกไม้นี่กลับไปแล้วนะไปขอขมาแม่ขมาพ่อขมาใครก็ได้แม้กระทั่งบางทีอาจจะเป็นใครที่เราเคยเกลียดก็ได้นะคือต้องให้อภัยนะลูกขึ้นมาแล้วต้องรู้ว่าการเริ่มต้นที่ดีสุดคือการระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์แล้วตั้งสัจจะกับตัวเองที่จะนำคุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มาใช้ทุกวันเลยเพื่ออะไรเพื่อการเติบโตด้านในพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักเธอไม่ต้องไปอ้อนวอนให้ใครมารักเธอหรอกแค่เธอมีคุณธรรมพระอริยธาราเธอก็เป็นที่รักแล้วพระองค์คือแสงสว่างแห่งความรักทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างคนที่ให้อภัยลึกซึ้งเหมือนนกที่บินไปด้วยปีกข้างหนึ่งที่ใช้ปัญญาและอีกข้างหนึ่งคือกรุณาและเนี่ยค่ะคืออิสรภาพแห่งความรักความรักที่ให้อภัยไม่ได้มันจะเปลี่ยนเป็นความโกรธและพยาบาทมันเกิดจากหัวใจเหมือนกันแต่มันเป็นกุศลกับอกุศลเพราะฉะนั้นเปลี่ยนร้ายกายดีคือให้อภัยซะก่อนให้เป็นกุศลก่อนอย่างนี้เข้าใจไหมคะแล้วลองตั้งสัจจะเหลืออีกหนึ่งวันพระจะออกพรรษาแล้วอยากทำอะไรทำเลยที่มันส่งเสริมตัวเองให้ทำสำเร็จสักเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของฝ่ายกุศลพร้อมนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูปภาคณมการังกโรมาสิเอนะโม
สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำพวกเราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาวาตาพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานคุณแม่จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเพราะเราอาจจะเคยจับจ้วงก้าวร่วงจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามเพื่อให้เราได้เคลียร์มนทินในใจของเราเพื่อการมีพลังในการตั้งสัจจะให้สมบูรณ์ก็ขอให้พวกเราตั้งใจขอขมาพระรัตนตรัยรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้ไปคุณแม่จะนำพวกเราเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ให้ตั้งใจว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตุเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะ
ุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานแสงสว่างแห่งปัญญาให้พวกเรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนมีดวงตาเห็นธรรมมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะยากขนาดไหนให้มีปัญญาเปลี่ยนร้ายกลายดีให้เราเป็นที่รักเพราะเราให้อภัยได้ให้เราลงทุนอย่างเต็มสติกำลังความสามารถในชีวิตที่เหลือของเราที่จะดำรงชีวิตในเหตุด้วยความไม่ประมาทขาดสติและเมื่อเราไม่ประมาทขาดสติเราจะพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้คุณแม่มีผู้ที่จะอ่านอะไรดีๆให้ฟังนะมาตรงนี้สิออกรายการนิดนึงลองอ่านดูนะมาตรงนี้เพื่อให้พวกเราได้มีเวลาในรายการถ่ายทอดนี้อย่างเป็นประโยชน์นี่คือเอกสารที่เตรียมมาใช่ไหมลูกเกี่ยวกับพระอริยตาราไหมคะลูกใช่ครับคุณยายอ้าวเลยหนูใช้ไมโครโฟนลองฟังดูนะคะและเราจะสามารถเข้าไปอ่านสิ่งที่เกี่ยวกับพระอริยธาราได้ในเว็บไหนคะลูกสามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ทางเพจพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะครับสามารถเซิร์ชได้ทาง Facebook ได้เลยครับคุณยายใน Facebook เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งทำแล้วก็มาขอให้คุณยายช่วยประชาสัมพันธ์มันวันนี้มาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ซะเลยอยากรู้เรื่องราวของท่านเข้าไปในFacebook ที่ชื่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะลองอ่านดูลูกปัจจุบันนะครับมีผู้ที่รู้จักพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ในประเทศไทยมากขึ้นครับเพื่อที่แต่ว่าความรู้ของพระอริยตาราเนี่ยยังกระจัดกระจายอยู่ทางเพจพระอริยตาราก็มีกุศลฉันทะในการเรียบเรียงเรื่องราวของพระอริยตาราขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลหรือว่าเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการน้อมนำสู่การปฏิบัติในวิถีโพธิสัตว์ที่สงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์กระทำกิจเพื่อผู้อื่นสรรพสัตว์อื่นให้พ้นจากทุกข์โทษภัยในสังสารวัฏสู่ฟ้าฟังแห่งความหลุดพ้นเช่นพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ครับจ้ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็คิดว่าเราช่วยกันทำงานนะคะก็เป็นเหมือนลูกหลานจริงๆแล้วต้องบอกว่าพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นที่รู้จักในโลกนี้มากแต่ในทวีปอื่นๆทีนี้ในเอเชียเนี่ยซึ่งจริงๆท่านก็กำเนิดอยู่ในเนี่ยนะสยามเนี่ยสยามภูนะทีนี้ยุโรปรู้จักท่านในฐานะกรีนทาราเพราะท่านขจัดความกลัวนึกนะขจัดความกลัวคือไม่กลัวนั้นพวกผู้หญิงในยุโรปเนี่ยนับถือท่านมากในประเทศไทยเนี่ยท่านไม่ได้โดดเด่นเพราะท่านไม่เป็นที่รู้จักแต่พอพระอริยทาราองค์ปฐมเนี่ยกลับสู่สยามภูก็คือที่เนี่ยทาราเนี่ยคือบ้านของท่านเนี่ยคุณแม่ก็ทำงานเนี่ย10 กว่าปีมาเนี่ยแล้วก็นึกถึงการมอบพระอริยทาราให้กับพวกเราเนี่ยโหเป็นแสนเลยนะเนี่ยที่อยู่ตรงดอกบัวเนี่ยแล้วก็พยายามให้พวกเราลองใช้คุณธรรมดูถ้าอยากรู้ว่าแม่เราเนี่ยอดทนกับเราขนาดไหนแม้กับเราไม่น่ารักแม่ยังเกลียดไม่ได้อะแล้วพอเราลูกอ่อนแอเนี่ยแม่จะเหมือนโปรเทคคนที่อ่อนแอไอ้ลูกคนโตที่มันแข็งแรงมันก็บอกแม่เข้าข้างแต่จริงไม่ใช่นั่นคือหัวใจแม่แม่ก็จะดูแลคนที่อ่อนแอนั่นเธออย่าไปริษยาใครที่เป็นพี่น้องจำไว้คือแม่เนี่ยเขาจะโปรเทคคนที่อ่อนแอเหมือนท่านอย่างเงี้ยก็จะช่วยคนที่ทุกข์ยากเพราะฉะนั้นวันนั้นมาถึงวันนี้เราได้ทำงานเว็บไซต์เนี่ยก็สร้างขึ้นมาไม่กี่เดือนนี่เองเนาะใช่ครับไม่กี่เดือนก็จะมีนักแปลที่รู้ทั้งภาษาบาลีสันสกฤตทิเบตแล้วก็ภาษาจีน
ก็ไปใส่องค์ความรู้ที่จริงเราก็ลิงก์กันต่อได้ถ้าใครอยากรู้นะคะก็เดี๋ยวคุณยายจะทำเรื่องสื่อแล้วก็เดี๋ยวจะบอกให้ทีมสื่อเขารู้เพื่อเราจะได้ต่อยอดกันก็ลองเข้าไปดูก่อนนะคะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันดูว่าการสร้างพระอริยธาราโดยเอาหัวใจของคนทุกดวงเนี่ยสมมติคุณยายมีลูกศิษย์ 40,000 ครอบครัวน่ะเอาคนที่ตั้งใจต้องบอกเลยว่าต้องตั้งใจจริงๆนะลูกเพราะว่าความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยอะไรยากก็ทำได้อะเพราะเราไม่ได้ต้องการความไม่ตั้งใจเราต้องการความซื่อสัตย์เอางี้ดีกว่าความตั้งใจมันจะทำให้เราไม่ต้องดันไม่ต้องเข็นคือแค่กวักมือก็มาแล้วเงี้ยเพราะหุบเขาโพธิสัตว์มันจะเป็นแคมปัสใหญ่มากโอ้อย่างวันนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องการทำทาราฟาร์มเงี้ยต้องมีองค์ความรู้ที่จะทำให้วันที่31เนี่ยสาธิตองค์ความรู้ได้เลยอะแล้วมันต้องใช้เวลาคือท่านทำของยากให้ง่ายทำงานอย่างมั่นคงเนิบช้าก็จริงนะคะแต่ว่าเข้าถึงเป้าเร็วเพราะไม่ถอยเลยอย่างเงี้ยก็หวังไปอย่างยิ่งว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันเดี๋ยวเราจะออกไปเพื่อจะไปยืนอยู่บนท็อปวิวของพระอริยธารา 10,000 พระองค์นะพระเจดีย์นั้น 10,000 พระองค์นะคะอันนั้นน่ะใครที่ได้รับดอกบัวรุ่นนั้นน่ะเอาไปสร้าง Mindfulness Hospital ไงไปทำโรงพยาบาลแต่รุ่นเนี้ยเอาไปทำหุบเขาบางคนที่ได้ไปแล้วก็กลับมาทำอีกเพราะฉะนั้นเราก็มีให้เลือกเลยระหว่างพระอริยธารากับพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเพราะว่าพระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นพระประธานในหุบเขาก็สามารถเลยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะนั่งรอนิดนึงเพราะพอดีมีคนอยากถวายผ้าคุณยายเดี๋ยวจะได้สั่งเข้ามาถวายจีวรคุณยายพอดีมีคุณหมอที่ดูแลอยากถวายผ้าคุณยายคุณยายบอกเดี๋ยวจะบอกให้คือคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรยากใครถวายก็จะบอกไปแต่สุดท้ายแล้วก็คือใส่น้อยชิ้นมากนะคะไม่ต้องมาถวายกันหรอกค่ะคือแบบคนที่แบบสนิทก็จองกันจนหมดแล้วแล้วคุณแม่ก็ใช้ขอโทษนะถ้าไม่ขาด5รูเดี๋ยวนี้เลย10รูยังไม่เปลี่ยนเลยอะค่ะนึกของแม่ค้าโดยวินัยนะคะก็ขอบพระคุณแล้วถ้าเผื่อท่านใดนะคะที่ได้มีเจตนาอยากทำห้องน้ำที่กำลังทำอยู่เนาะคุณแม่ก็จะเปิดโอกาสให้ไปหย่อนความต้องการไว้ในขันคือทุกรุ่นมาก็จะมีทำอะไรที่หัวใจของเราร่วมด้วยเราก็จะช่วยไปรุ่นที่แล้วทำโซลาร์ฟาร์มทำเมล็ดพันธุ์รุ่นนี้ทำห้องน้ำแล้วกันเพราะห้องน้ำเนี่ยเร่งเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะวันที่2ก็เปิดใช้แล้วค่ะแล้วก็ไปใช้ด้วยแล้วกันก็จะเป็นห้องน้ำวีลแชร์1ห้องแล้วก็ธรรมดา2ห้องมีของเด็กห้องของผู้ใหญ่ห้องแล้วก็ที่อาบน้ํา3มันก็จะกลายเป็นคู่กันเพราะว่าถ้าไปคราวหน้าเราแบ็คแพ็คใช่ไหมเอาเต็นท์ไปใช่ไหมก็เข้าห้องน้ำนี่แหละก็มีที่อาบน้ำเป็นชาวเวอร์ด้วยก็ถ้าอยากดูห้องน้ำที่ล้ำๆนะคะก็ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าเข้ามายืนยันแล้วว่าเขาเสร็จวันที่2ก่อนที่จะมีพระป่า SCG ที่ทำถ้ำนิพพานชิมลองใครประสงค์บาท2บาท10บาท20บาทก็ไปใส่คือเราร่วมไปในทุกๆเรื่องก็อนุโมทนานะคะคุณแม่ก็จะปิดรายการวันนี้ปิดเร็วหน่อยเพราะว่าจะขออนุญาตพักก็ให้พักไม่ใช่เหรอก็จะได้พักไงวันนี้เปิดเร็วปิดเร็วพอเริ่มมีเมสเซจแล้วว่าห่วงเป็นที่สุดพักบ้างนะเจ้าคะบางคนบอกว่าโอ้ยใจมันดอบเลยเพราะคุณแม่ป่วยคุณแม่อย่าพึ่งยังไม่ได้ทำเพชสแกนเดี๋ยวก่อนทำเพชสแกนแล้วได้แล้วแหละวันอังคารนี้ไปทำได้คิวละปัญจันทร์ขอปรุงยาเสร็จคุณแม่ว่าคุณแม่สอบผ่านนะเธอว่าสอบผ่านไหมสาธุค่ะขอให้ทุกคนสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันแล้วยังต้องเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะจ้ะเดี๋ยวลูกค่อยๆลุกไปทางโน้นนะคะใครมีประเด็นอะไรที่จะให้ช่วยบอกแม่ชีพี่เลี้ยงไม่ฉีด